ครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ทันประเทศไทยกันเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปถึงจดหมายที่เป็นความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านผมมีตัวอย่างสกสนะครับที่ท่านผู้ชมได้กรุณาส่งมาให้กับทางรายการต้องขอบพระคุณมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง2อันที่นำมาวันนี้นะฮะนี่นะฮะน่ารักมากนะฮะแล้วก็มีข้อความดีๆซึ่งคงเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้รับนี่ก็คงยิ่งกว่าพรอันอื่นแล้วนะฮะซึ่งมีอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างอันนี้มาจากพันธมิตรที่ LA นะฮะนี่PAD จาก LA นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสกสอีกหลายอันที่ท่านผู้ชมได้กรุณาส่งเข้ามาให้กับทางรายการก็ขอแจ้งตรงนี้ว่าได้รับแล้วแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะครับปีใหม่เจอสิ่งดีๆตอนนี้ไปฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาก่อนที่จะไปฟังมุมมองของดร.จำศักดิ์ปิ่นทองนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือว่าในระบบเนี่ยท่านผู้ชมท่านนี้ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมา 2-3 ประเด็นนะครับฝากเอาไว้คิดประเด็นที่1บอกว่าดิฉันไม่เข้าใจเรื่องการโอนการศึกษาออกนอกระบบกรุณาอธิบายให้เข้าใจในโอกาสอันควรจักเป็นพระคุณยิ่งท่านตั้งเป็นประเด็นเอาไว้น่าสนใจนะฮะตั้งประเด็นว่าข้อที่1ขณะนี้รัฐบาลหันมาสนใจการศึกษาของประชาชนชาวไทยมากขึ้นเนื่องจากประชาชนส่วนมากขาดการศึกษาจนเป็นเหตุให้เป็นเหยื่อของคนฉลาดแกมโกงบางครั้งคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียวก็ยังเป็นเหยื่อได้ด้วยข้อ2ถ้านำการศึกษาออกนอกระบบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจะสูงขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่ต้องนำออก ก็ไม่ต้องนำข้อที่1มากล่าวอ้างปล่อยคนจนที่ไม่มีทรัพย์เป็นเหยื่อต่อไปข้อ3มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยพระราชทานเป็นหนึ่งในจำนวนที่ถูกพิจารณาใช่หรือไม่ถ้าใช่อยากทราบว่าทรัพย์สินเดิมเช่นนอกเหนือจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็ยังมี3ย่านสยามสแควร์สปอร์ตคลับจะตกอยู่ในอำนาจของใครอยากฝากผู้ที่มีอำนาจว่าทรัพย์สินพระราชทานทรัพย์สินสาธารณะเหล่านั้นควรมีกฎหมายป้องกันการนำไปเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรหรือไม่ถ้ารัฐบาลต้องการปรับระดับประชาชนให้ดีขึ้นต้องยอมลงทุนปรับปรุงให้อยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ว่าวิชาการวิธีการสั่งสอนทั้งวิชาและจริยธรรมและค่าเหนื่อยยากของอาจารย์อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตั้งเป็นประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือว่าในระบบอันนี้ก็เก็บไว้เป็นประเด็นที่เอาไว้คิดกันนะครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการก็ส่งความเห็นอย่างนี้เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขแฟกซ์02-258-2324หรือไม่ก็ส่งมาทางอีเมลหรือไม่ก็ส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้เดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับมุมมองของดร.จำศักดิ์ปิ่นทองครับ